ภาพแบบนี้มันไม่มีมดเด้อฮัลโหลสวัสดีอยู่ผมเจฟันไฮนี่คือรายการ Second Cast Gaming เนี่ยโอ้โหแสงสีไม่มีเลยนะกลับมาอยู่กับเกมเดิมนะครับ Minecraft นะครับและนี่เป็นการเล่นบนโน้ตบุ๊กของผมนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับก็ติดเรื่องมหาลัยและการเรียนอะไรบลาๆๆๆอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรกับชาแนลเท่าไหร่นะอันนี้มีโอกาสว่างก็เลยมาจัดสักหน่อยแต่ว่าเป็นบนโน้ตบุ๊กนะก็เลยโน้ตบุ๊กมันรับมอดภาพสวยกากๆไม่ไหวนะก็เลยกลายเป็นภาพแบบโอ้โหนะกลายเป็นภาพแบบนี้แทนนะครับก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอันนี้เป็นโหมดฮาร์ดคอร์นะเป็นเวอร์ชัน 1.8.9 นะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะฮะสุดๆเลยนะเนี่ยโอ้โหก่อนอื่นเราต้องดับแรกนะต้องมีของกินก่อนเราต่อยกันนะไม้ไปก่อนนะของกินกันแล้วกันกูหิวไอ้สัตว์กูหิวเฮ้ยตัวเอาเนื้อหมูมาต่อยหมูแล้วได้เนื้อหมูนี่ก็น่าเด็ดนะเป็นหลักการที่สุดยอดเอ้ยตะกี้ได้3ได้2อ๋อแล้วเอาเนื้อหมูต่อยหมูจะได้เนื้อหมูเยอะขึ้นโอเคโอเคได้8หรือเปล่าเอาได้7โอ้หรือว่าต้องกระโดดตีเป็นหลักการใหม่เฮ้ยอ๋อกระโดดตีเนื้อหมูเอาเนื้อหมูกระโดดตีหมูได้เนื้อหมู3อันโอ้โหเป็นสูตรใหม่ของผมนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะตอนนี้เราควรจะหาที่อยู่ใหม่นะครับอยู่แถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามีหมูอยู่แล้วก็มีฐานด้วยเออเราสร้างตรงแม่น้ำด้วยแบบอารมณ์แบบชิลๆฮะแต่เป็นโหมดฮาร์ดคอร์นะครับสังเกตว่าตรงหัวใจเนี่ยจะมีไอ้ขีดๆดำๆอยู่นะเหมือนหัวใจแม่งสูบบุหรี่แบบโอ้โหเป็นก้อนๆนะก้อนควันครับเดี๋ยวเบสิกแล้วก็เอามือแกว่งไปที่ไม้นะแล้วก็รอไอ้ก้อนๆที่เป็นรูปไม้ตกมานะฮะเบสิกของไมค์ครับนะครับเรามีแค่6อันก็พอนะฮะไม่ใช้อะไรมากนะครับจัดไปคราฟฟ์ป ปุ๊บโอ้ยไม่เก็บติ้งโวยนะโอ้อยากได้อาชิเมนต์นะต้องต่อยไม้ก่อนโอ้ค่อยๆเรียกอาชิเมนต์นะฮะเก็บติ้งโวยปั๊บโอ้แล้วกูต้องมาคราฟตัวคราฟใหม่โอ้ no ไม่คราฟแล้วเครียดปล่อยให้เป็นตามยถากรรมแล้วกันนะครับโอเคนะก่อนอื่นเราควรจะหาพวกหินนี่ก่อนหินเลยหินนี่ก่อนปั๊บแล้วก็ไปขุดหินนะครับบางคนนี่ก็บอกว่าแบบเฮ้ยใช้ที่ขุดหินที่คุ้มเอ้ยที่ขุดไม้คุ้มที่สุดแบบว่าไอ้ตรง durability เนี่ยเหลือแบบ1เลยอ่ะแล้วค่อยเอาไปเข้าเตาเผานะอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะแบบถ้าใครอยากประหยัดก็จัดไปนะแต่ผมขี้เกียจนะใช้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะได้เท่าไหร่ก็ได้เอาเท่านั้นนะเออคือแบบ มันขุดช้าโอ้โหแบบ slow motion จัด slow ไลฟ์สุดเลยนะที่ขุดฮิปสเตอร์เนี่ยโหตอนนี้ก็ได้มา12อันแล้วนะฮะสังเกตว่าไอ้ความคงทนเนี่ยจะลดไปทีละหนึ่งเวลาขุดอันหนึ่งก็คืออันหนึ่งเนี่ยขุดได้59ก้อนนะก็เกือบ1กองเลยมันก็ใช้ได้อยู่นะเออหรือถ้าคนแบบเอาไปเผาต่อได้58ก้อนแล้วมันก็เหลือเฟือนะถ้าคนไม่ใช่แบบบ้านหินนะเออแต่ฮาร์ดคอร์นี่เราควรจะแบบประหยัดมากที่สุดนะแบบจะไม่ต้องออกไปหาของตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนี้นี่แบบหาคนแกะไม่เจอเป็นปัญหาใหญ่นะคนแกะเราจะนอนยังไงก็คือต้องไม่หลบในบ้านเลยลงดันเจียนหรือว่าอะไรเจอมอนสเตอร์ก็ต้องหลบให้ดีนะเพราะว่าตายเลยก็ตายเลยฮาร์ดคอร์คือตายแล้วตายเลยนี่ไม่ใช่ตายแล้วเกิดใหม่นะแบบตายแล้วก็เซฟหายไปเลยที่เล่นมาก็หายไปเลยนะครับแบบหายแล้วหายเลยได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะฮะแล้วก็บายตอนนี้ก็14นะฮะอันนี้ผมจะใช้วิธีประหยัดนะฮะถึงแม้ว่าตัวเองจะขี้เกียจก็ตามนะแต่ว่าเราต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นนะครับแบบว่าต้องใช้ของที่เปรียบที่สุดครับโอ้โหดูคุณค่าสิ่งของนี่ถึงแม้ว่าที่ขุดมันจะสโลไลท์ก็ตามนะอีก6ก้อนตรงนี้หมดก็พอดีฮึชโอเคเหลือ1นะครับเก็บไว้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปคราฟที่ขุดหินนะฮะ
จะได้ไปขุดอะไรตาอะไรให้มันเยอะขึ้นครับเดี๋ยวเราสร้างบ้านก่อนดีไหมเนี่ยเบสิกนะของฮาร์ดคอร์นะอันแรกๆนี่คนจะสร้างบ้านในถ้ำก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่สร้างโคตรง่ายนะหาถ้ำไปอยู่แล้วก็ปักไฟปักประตูจบแล้วนะฮะแล้วก็หาอะไรไปปลูกข้างในนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขุดเหล็กข้างในตักน้ำมาสบายนะฮาร์ดคอร์ไม่อะไรเกือบยากๆอ่ะเนี่ยโอ้ยชิวๆแล้วบอกเลยน้ำไม่ก็มีเยอะแยะเนี่ยโอ้ยมีหัวใหญ่เลยสบายจริงน้ำไม่กูตีต้นไม้มันขึ้นดอกไม้ขึ้นมาข้างบนมาสักแป๊บนี่กูบักแค่ไหนเนี่ยคอมกูกล้าขนาดนั้นเลยโอเคนะตอนนี้เรามีเมล็ดประมาณ12อันแล้วนะฮะเอาเยอะๆถางให้หมดงานใหญ่นะการถางหญ้านะพี่เซ้มันก็มันดีนะเวลากดค้างมันก็ใส่จอไปเรื่อยๆนะหญ้าก็มีเรื่อยๆนะฟังเสียงกันเจ็บแบบหันวันนี้เป็นทางโล่งเลยนะโล่งเฉพาะที่เราเดินนะที่เหลือก็โล่งเลยทุเรศที่ไปโอเคนะขั้นตอนต่อไปคือการหาที่อยู่นะครับผมเห็นตรงนู้นนะเป็นภูเขาสูงนะมีหิมะตกนะผมว่าน่าจะเป็นเอ้ยมีรูถ้ำอยู่นะเราควรจะไปอยู่ข้างในดีไหมเนี่ยโอ้มีน้ำตกด้วยโอ้โหทำเลเด็ดเด็ดมีแกะด้วยโอ้โหรอดแล้วฮะไม่ต้องแม่งแบบนั่งวิ่งหนีซอมบี้อะแม่งน่าเบื่อจิ๋วหายอะไรวันนั้นสกายบล็อกนะอันนั้นคือให้กูขึ้นไปอาชีพรอดใช่ไหมนะสุดๆเลยโอเคนะเดี๋ยวเราจัดให้ละคนจะมีดาบนะครับเพื่อป้องกันตัวนะเพราะโลกไมค์คาร์ดนี่มันก็ค่าดาบสติอะไรไม่ค่อยได้นะฮะแบบอยู่ๆมันก็มีซอมบี้เดินมาเฉยเลยดูเดิมอย่างไรแล้วก็ไฟไหม้แล้วก็ตายโอเคอันนี้เอาเนื้อแกะเนื้อแกะตีเนื้อแกะเอ้ยเนื้อแกะตีแกะได้เนื้อแกะเยอะขึ้นมาเนี่ยต้องกระโดดตีเลยนะโอเคเดี๋ยวเหลือไปสองตัวเออผมเจอฐานละเราควรแบบหาฐานตุนไว้ก่อนถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช้ก็ตามนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันต้องใช้ท็อตนะผมมองไม่ค่อยเห็นเรามี 2-3 ก้อนก็พอแล้วเพราะมันครับอันหนึ่งก็ได้4อันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็เยอะอยู่7ก้อนนะครับโอเคถ้ำนี้ฮะที่เราจะไปโอ้โหกำลังกลัวจะไปอยู่มันแปลกว่ะเฮ้ยก็อยู่ได้นะก็โอ้นะตรงเนี้ยเออก็จับว่าโอเคนะครับตรงนี้งั้นเราใช้ไปที่อยู่แรกของเราเลยดีกว่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกห้องครัวกันเช่นนะตรงนี้เผากันเลยเอาเศษถ่านไปสักครึ่งนึงนะครับอันนี้ทำเป็นท็อตนะฮะปักนะบ้านเราต้องแสงสว่างเยอะนะครับไม่งั้นซอมบี้มันยังมาหาเราได้นะครับตรงนี้ควรจะอุดใช่ไหมข้างบนเนี่ยโอเคนะเราทำเป็นเพดานโคโบสโตนไปก่อนแล้วกัน ไม่เล่นนานนี้ความคิดเอ็ดกันลดลง 50% นะครับโอเคนะฮะตรงนี้ผมควรจะทำไงดีนะครับไม่เป็นแบบขึ้นง่ายๆอ่ะแต่เราขึ้นได้คนเดียวก็คือแรดเดอร์บันไดลิงป่ะทำไงมันสวยๆป่ะเดี๋ยวคิดต้องคาบก่อนเอามาครึ่งนึงเลยเดี๋ยวคุณไปตัดไป24อันนะครับแล้วก็ไปตัดไม้แป๊บนึงเดี๋ยวบอไอ้ต้นโอ้โหไม่อยากตัดตรงนี้เลยสูงที่ผายต้นเตี้ยสุดเลยวะเนี่ยโอเคนะต้นนี้กูรักหมอกเฮ้ยต้นสูงๆเงี้ยเราควรจะแบบตัดอันบนก่อนแล้วค่อยขึ้นไปกระโดดเงี้ยมันก็ช่วยลดเวลาได้นะแบบแทนที่เราจะแบบตัดข้างล่างแล้วก็มาวางบล็อกที่หลังให้มันสูงขึ้นมันก็เสียเวลานะครับตัดทีเดียวไปเลยดีกว่านะฮะเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมนะเอาเนื้อหมูไปถูๆกับไม้นะเดี๋ยวไม้ก็แตกนะฮะหลักการไม้ครับนะครับสุดยอดจริงเนี่ยมันจะถึงพอดีครับโบไอ้เหี้ยเหลือได้ไงวะตีอีกทีนึงโอเคนะฮะแล้วก็ขุดหินออกก็ตีโบออกไปที่มาตัดไม้นี่คือเผื่อไว้ก่อนเอาบ้าอยู่ไหนวะเนี่ยฟังอย่างนี้เข้านี้ได้นี่หว่าใช่ป่ะมันทางลับนะครับโอเคนะฮะอาหารเราก็เสร็จกันแล้วนะครับเอาเนื้อหมูไปก่อนเดี๋ยวจะกินป่ะโอเคก็อันนี้ทำเป็นสติ๊ก
สักนิดนึงแล้วกันเนาะทำพั่วฟับตรงนี้ยังไงดีจะเฉาะให้มันขึ้นมาทีเดียวเลยก็จะกระไรอยู่เฉาะตรงนี้แล้วกันโอ้หนึ่งแหว่งว่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กตรงนี้ไม่เวิร์กอุดเราทำยังไงดีนี่เหรออยากให้แบบตรงๆมาเลยอ่ะมันก็ไม่สวยใช่ปะก็อย่างนี้ก็ได้มั้งเราขึ้นในคนเดียวแล้วก็จัดไอ้พวกตรงนี้ออกไปให้หมดจะได้ซอมบี้จะได้ไม่กระโดดเข้ามาครับแบบมันโดดได้ไงใช่ปะปีนได้พวกเนี้ยเจ๋งไงเอาให้เราขึ้นในคนเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นการป้องกันตัวชนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จัดชั้นไปโอเคทีนี้ก็จะเป็นเราขึ้นในคนเดียวนะครับยังไม่มันจะลงมาจากข้างบนนะครับเดี๋ยวอุดให้มันสวยงามก่อนเฮ้ยเหลืองนี่นี่โอเคตรงนี้ต้องไหมต้องสิงั้นชีวิตฮาร์ดคอร์กูจะอยู่ให้เป็นแบบสงบสุขนะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะกดตามธรรมชาตินะฮะก็จะได้คล้ายๆแบบนี้นะครับเอาหมดเหี้ยมุมนี้แล้วกันโอเคนะฮะเริ่มเป็นเหมือนถ้ำที่แบบเรามาเจาะเองนะครับก็เหมือนนะก็อยู่ในตรงนี้เสียงมาแล้วเป็นมนุษย์ถ้ำนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่บ้างนะครับทำให้มันเป็นห้องดีๆอ่ะไม่ใช่ห้องแบบกระโปรงเงี้ยฮะเคลียร์ห้องอะไรก็ไม่รู้จัดพื้นที่ก่อนแป๊บนึงระหว่างจัดพื้นที่เนี่ยก็ขอโฆษณาเล็กน้อยเนี่ยตอนนี้ผมมีสติกเกอร์ลายขายนะครับใครสนใจนี่มาจัดได้นะซื้อจะคลิปออกจอกคลิปเร็วขึ้นเคลียร์ป่ะวะโอเคนะใครสนใจก็ไปจัดได้นะราคาย่อมเยาว์นะ60บาทนะครับมันก็แพงอยู่นะมันก็ไม่ถูกนะก็แพงอยู่จำไว้ว่าแพงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเจาะทำไมวะเนี่ยอย่างนี้ก็นี่ก็เป็นพวกขุดทิ้งไปวันนี้ที่กวดใช่ไหมเนี่ยผมจำไม่ได้ไม่เล่นนะกวดนี่แบบกาเวลให้มันดูดีหน่อยนะครับคนตามไอ้นี่ฮะตามคลิปผมไอ้นี่ฮะไอ้เอเธอร์ฮะก็คือมันอยู่ในคอมครับตอนนี้ผมเล่นโน้ตบุ๊กอ่ะมันยังเล่นต่อไม่ได้ครับไว้รอกลับก่อนนะครับรอคอมมันโอเคก่อนเนาะตอนนี้คอมผมมีปัญหาอยู่นะฮะตอนนี้ก็ตรงนี้มันแปลกๆว่ะตรงนี้ทำเป็นห้องนอนดีกว่าเราก็ต้องใช้เตียงนะครับเตียงหลักการเดิมนะฮะก็ห่มทางไหนไม่รู้แต่ครับขาขาวมาได้ก็โอเคเอาเป็นตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ไปใช้เป็นพื้นหลังนะครับนี่เฮ้ยนี่เป็นบ้านแบบบ้านในถ้ำนะเดี๋ยวเราดัดแปลงพวกไอเนี้ยไอพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่หลังนะครับเดี๋ยวเราจัดพวกอย่างนี้มันดูดีก่อนอ๋อฮะโอเคประมาณนี้พอหรือเปล่าไม่พอนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นอะไรดีนะเพื่อเป็นการกบเกื่อนอีกช่องหนึ่งอะไรดีคิดออกแหละใช้เป็นนี่ไปแล้วก็นี่ครับใช้เป็นรูปภาพปิดไว้นะฮะต้องให้ได้ช่องประมาณไหนดีวะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวโอ้ยยาวไปอ้าวตัวหายเอาแบบแนวนอนเลยครับผมเคยทำได้อยู่ที่เป็นรูปสตรีทไฟเตอร์
เสียงนี้เปล่าวะเฮ้เฮ้เฮ้นี่ไงเอามันไม่ปิดอะโอ้ยผมจิ้มตรงไหนวะผมจิ้มนี่ใช่ป่ะมันผมต้องเหยียบไปช่องหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใหญ่ไปไปไหนแล้ววะเอาเชี่ยหายอ่อยนี่นี่ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหากับไอ้รูปภาพส้นตีนนี่นะพอแปะแล้วแม่งไม่ได้รูปภาพแบบจังใจนะแล้วแม่งก็เด้งไปไหนก็ไม่รู้นะบางทีอะอ๋อนี่บางทีแม่งเด้งไปข้างล่างนะแต่แม่งวาร์ปไปไหนไม่รู้แม่งมีมวลเลยสักอย่างหรือวะเฮ้ยแล้วก็ตีไฟเตอร์กับมันก็ไม่ได้แล้ววะเอามีชีวิตอยู่เด้งไปทางนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยแค่นี้ได้ปะเฮ้ยวางไว้ตรงกลางแค่นี้จะสวยปะวะเนี่ยแต่ดูแปลกว่ะตรงนี้ก็ใช้เป็นอะไรดีนะตอนนี้ซอมบี้เริ่มมาแล้ววะผมเปิดแล้ววะเดี๋ยวว่าจำไม่ได้ไม่ได้นานเอ๊มันปรับฮาร์ดตรงไหนวะหรือว่าฮาร์ดคอร์มันไม่ต้องปรับก็นี่ไงมันฮาร์ดอยู่แล้วโอเคครับเราควรจะนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาคิดกูคิดไม่ออกโอเคนะครับตรงนี้ผมคาดเดาว่าเป็นห้องนอนนะครับเอ้ยหรือว่าเราจะทำแบบนี้ดีนี่เฮ้เออนี่ก็ได้วะคีปเปอร์ตรงนี้เป็นชั้นหนังสือนะครับเดี๋ยวเราหาหนังสือมานะครับตรงนี้จะเป็นห้องไงดิเราต้องวางแบบไปก่อนนะแล้วค่อยหาของทีหลังนะไอฮาร์ดคอร์นี่มันเล่นอยู่วะเล่นแบบสร้างบ้านวะหรือว่าเล่นลุยลุยวะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวพอคลิปนี้ออกไปเมื่อไหร่นะครับลองคอมเมนต์มาครับว่าอยากให้ผมเล่นแนวไหนครับแบบฮาร์ดคอร์แบบเล่นแบบโหยแบบลุยแบบบูแบบพ่อแม่แบบซอมบี้ลงไปนอนนะฮะหรือแบบเล่นแบบสร้างบ้านชิวๆแล้วจะไปก็ตายนะครับหาของก็ตายนะครับแบบตายโง่ง่ายๆโอเคนะแต่ตอนนี้เราเจอฐานนะครับเราขุดไปก่อนขุดแบบโง่ๆนะฮะขุดลงไปนะเผื่อเจอลาวาแม่งก็ตายแม่งจบเลยนะคลิปเดียวจบนะฮะที่เอ็นสุดๆนะฮะกูบอกเลยนะแม่งโคตรเอ็นนะฮะแม่งแซ่ดเลยเนี่ยอันนี้แซ่ดจริงนะแบบลาวาตายอ่ะเหี้ยเอ้ยเมย์เอ้ยถ้าลาวาไม่ได้อยู่ตลอดระดับนี้ของมันเนาะมันอยู่ลึกๆครับลาวาเออวู้ยแล้วจัดทานนะมีเยอะแล้วเหมือนกันเนี่ยตอนนี้มี20ก้อนนะครับในเตามีก้อนหนึ่งตอนนี้มี23แล้ว24ความจริงมีเยอะไปมันก็ทำอะไรไม่ได้นะแบบใช่เอ้ยทรัพยากรของเยอะเว้ยอย่างเงี้ยประมาณนี้อารมณ์แบบประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราจัดไอ้พวกนี้ออกก่อนครับให้ดูดีหน่อยเพราะดูอย่างว่าพื้นที่มันไม่เท่ากันนะแล้วคนจะย้ายพวกนี้ด้วยย้ายแม่งเลยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทางเข้าใหม่ผมว่ามันดูกระโปงมากเลยนะโอ้โอเคฮะตรงนี้มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผมว่ามันก็พออยู่ได้นะแล้วเสียงอะไรประเดยข้างนอกไปไม่มีเสียงไฟไหม้แต่ว่าเป็นพวกสัตว์นะฮะเป็นพวกม็อบปกติว่าอุดอยู่ตรงนี้ไม่เหลี่ยมหมดอีกอ๋อเลยเป็นกองเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนผนังที่หลังครับเป็นไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะส่วนใหญ่บ้านใต้ดินก็เป็นไม้กันหมดนะครับผนังอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะเราเจาะตรงนี้ให้เป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วกันเราย้ายห้องนอนมาข้างในดีป่ะเนี่ยตรงนั้นมันดูกากๆไม่รู้ป่ะแต่มันก็ใกล้บ้านอยู่นะแบบมาถึงก็นอนได้เลยก็โอเคอยู่เพื่อความสมดุลนะตรงนี้เราเป็นโคโบลต์สโตนดีกว่าข้างบนก็ใช้เป็นรูปภาพรูปเดียวนะฮะจะได้เพิ่มความสมดุลของเตียงนอนขึ้นมานะครับนี่สมดุลพ
ายเลยปิดตรงนี้เลยดีกว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวออกโอเคนะวันนี้เราก็เริ่มจัดเตรียมพื้นที่บ้านได้อ้าวอุปกรณ์จัดเตรียมพื้นที่บ้านกูพังไปแล้วตรงนี้จะเป็นห้องคาบของแล้วกันตรงนี้ไว้ตรงกลางเลยต้องมีกล่องเอาไม้หมดนะฮะโอเคนะผมว่าวันนี้เราไว้ต่อกันพาร์ทหน้าเนี่ยครับวันนี้เราแค่เตรียมแค่นี้ก็พอมั้งมันก็ไม่ไรมากหรอกมั้งฮะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับส่วนเอเธอร์นี่อาจจะมานะครับมันอาจจะมาได้ในเซฟเก่าหรือว่าเฮ้ย no เดี๋ยวกูจะจบคลิปเดี๋ยว no I don't wanna die no please no come on วะฮีโอ้ยแต่ยาวิ่งเร็วเลยโอ้ยคนจะขายวะโอ้โหพอสัตว์โอ้โห12วิพ่อมเถอะพ่อมึงพ่อแม่มึงพีชขอร้องเพิ่งเล่นวันแรกอย่าตายโอเคต้องจัดการนะครับอุ้ยเฮ้ยยิงวะอุ้ยเฮ้ยโอ้โหยิงตัวระเบิดบ้านเนี่ยสัตว์กูเพิ่งสร้างบ้านดีกูสร้างไว้อย่างงี้สัตว์คอมโบโดนฟันแรงขึ้นดีทำเส้นอุ้ยสัตว์เอ้ยหมดยังมึงก็มามันก็มาทีเดียวไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวกูพูดเล่นผมมึงก็โดดเย่งๆเนี่ยสัตว์เอ้ยสี่เอ้ยหมดยังหมดนะโอเคนะพูดหรือยังโอเคสำหรับเอเธอร์นะก็เซฟเก่านี้อาจจะมาได้ผมไม่มั่นใจว่าเซฟผมจะหายหรือเปล่านะผมว่าไปล้างเครื่องมาแล้ววันใดดีนะเซฟไม่ค้าทุกอย่างหมดไปได้ดีหมดเลยแล้วเดือดตกทำเหี้ยเลือดแล้วก็ลดไอ้สัตว์เอ้ยนะครับไม่รู้ว่าได้ดีจะหายหรือเปล่าเพราะปกติมันก็ไม่หายอยู่แล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยมันสวนลมคิปเปอร์วะโอเคฮะเอาเป็นว่าเอเธอร์ที่กลับมาแน่นอนนะกลับมาแบบแน่นอนอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาพร้อมแบบใหม่หรือแบบเก่านะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติ๊กเกอร์ไลน์นะครับถ้าซื้อแล้วเอเธอร์จะเสียไม่หายนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม